งานสาธารณสุขเราเนี่ยถ้าเราควบคุมโรคฝั่งเราอย่างเดียวอีกฝั่งนึงซึ่งเป็นคนเหมือนกันแล้วอยู่ติดกันเนี่ยไม่ควบคุมมันก็จะไปไม่รอดอยู่ดีเพราะว่ายังไงโรคมันก็แพร่กระจายได้เองชาวบ้านเราก็เลยต้องดูแลหมดปัญหาเรื่องความขัดแคลนของโรงพยาบาลนั้นมันก็อีกมุมนึงนะมันเป็นเรื่องความท้าทายนะการจัดการเหมือนกันนะขาดอะไรเยอะๆแล้วเราก็มุ่งมั่นที่จะคิดแก้ปัญหานะวิกฤตมันก็เป็นโอกาสนะเปลี่ยนจากอุปสรรคมาเป็นอุปกรณ์ซะผมก็เอาพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9เนาะไปติดไว้ที่ตามที่ต่างๆของโรงพยาบาลมันเป็นคุณธรรมของการทำงานนะผมว่านะทุกคนต้องลองเอาไปทำดูแล้วทุกคนที่ลองไปทำดูจนงานมันสำเร็จแล้วนั่นจะสัมผัสได้นะครับว่าอ๋อจริงๆเนี่ยในหลวงท่านพยายามสอนเราตั้งนานแล้วเราไม่ได้ทำในหลวงการที่9ก็เคยสอนเราแล้วว่าน้ำมันปาล์มเนี่ยเราทำเป็นไบโอดีเซลได้ผมว่านะถ้าทุกโรงพยาบาลมีนะมันจะช่วยกำจัดน้ำมันพืชใช้แล้วเยอะเลยยิ่งกำจัดน้ำมันพืชมือสองใช้แล้วเท่าไหร่ใช่ไหมครับผู้บริโภคทั้งหลายในประเทศไทยเนี่ยเนาะก็จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่างๆน้อยลงด้วยอาหารที่เหลือตอนนี้มันเป็นเศษอาหารที่ญาติของชาวบ้านที่ใกล้ๆเนี่ยเอามากินเองแล้วก็เหลือทิ้งให้เราก็เลยเอาอาหารที่เหลือทิ้งของชาวบ้านนี่แหละเอาไปหมักเป็นไบโอแก๊สรถเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เป็นภูเขาเนาะไปรับแล้วคนไข้ออกหน่วยแล้วพวกนั้นใช้รถโฟวินหมดเพราะเบรกมันก็แพงถ้าไปเข้าศูนย์เนี่ยนะเราก็ต้องเทรนคนขับรถนะเขาต้องเปลี่ยนเองช่วงลงช่วงล่างทำเองหมดเลยมีอันนึงที่ผมชอบมากเลยนะก็คือว่าไอ้หลวงท่านบอกว่าทำงานกับเราเนี่ยนะไม่ได้อะไรหรอกนะได้แต่ความรู้สึกดีว่าได้ทำประโยชน์ให้คนอื่นผมว่าความรู้สึกดีกับตัวเองตรงนั้นเนี่ยทำให้เราอยู่ได้นะเงินอาจจะไม่ใช่คำตอบทั้งหมดของชีวิตนะแต่ความสุขต่างหากเงินมันเป็นอุปกรณ์อันนึงที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ทุกข์เกินไปแต่ว่าถ้ามีเงินอย่างเดียวแล้วอะไรเราไม่มีความสุขอย่างเราจะเอาหรือเราก็ไม่อยากได้นะ